นี่ค่ะเราก็ได้ออเดอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวลาบอะไรไม่เท่าลาบเป็ดใช่เด็ดจริงๆนะคะนอกจากลาบเป็ดแล้วก็ยังมีเมนูต่างๆเยอะแยะมากมายร้านนี้เด็ดมากๆตามมาเลยคุณผู้ชมไปร้านลาบเป็ดในหนองกันค่ะวันนี้จัดอาหารอีสานค่ะนะคะพาคุณผู้ชมมาทานแบบต้นตำรับเลยที่ลาบเป็ดนายหนอมเป็นลาบเป็ดแซ่บๆปากเป็ดทอดกับกรอบนะคะอยู่แถวมหาวิทยาลัยหอการค้าร้านนี้นะคะชาวบ้านอาจารย์นักศึกษารู้กันเป็นอย่างดีว่าแซ่บขนาดไหนนะคะช่วงเที่ยงหรือช่วงเย็นที่นั่งไม่มีเลยนะคะคือต้องไปจองกันความอร่อยแบบนี้เปิดขายมาตั้งแต่ปี40แล้วโดยคุณถนอมบุ้งทองและภรรยานะคะจานเด็ดของที่นี่ก็คือลาบเป็ดนั่นเองที่นี่เนี่ยนะคะต้องใช้เป็ดเชอรี่เกรด A ที่คัดสรรมาอย่างดีเท่านั้น mm-hmm. แล้วก็เลาะเอาเนื้อมาสับรวนกับเครื่องเทศนะคะอย่างเช่นพวกข่ากระเทียมดับกลิ่นคาวเวลามีคนสั่งถึงจะเอาเนื้อเป็ดพวกนี้มาปรุงเป็นลาบนะคะใส่ข้าวคั่วคลุกเคล้ากันจนได้รสชาติแล้วก็เสิร์ฟกับเครื่องเคียงอีกหลายๆอย่างชิมแล้วรู้เลยว่าเนื้อเป็ดของเขาเนี่ยไม่เหนียวอร่อยลงตัวนะคะอันนี้ก็คือลาบเป็ดที่เขาบอกว่าอร่อยมากๆของร้านนี้เมนูนี้ไปแล้วต้องชิมนะไม่งั้นไม่ถึงนะคะส่วนถ้าเกิดว่าติดคอก็ต้องต้มแซ่บเอ็นแก้วคุณสั่งมาซดให้คล่องคอได้เลยนะคะชามนี้ใช้เอ็นแก้วที่นุ่มหนึบกำลังดีนำมาปรุงด้วยน้ำซุปนะคะตะไคร้แล้วก็เครื่องเทศคือหอมมาแต่ไกลเลยล่ะนะคะก็ปรุงต่อเมื่อมีคนสั่งเท่านั้นนี่ก่อนจะปั่นก็เป่าสักนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะลิ้นทองนะคะอันนี้ก็คือต้มแซ่บเอ็นแก้วนะคะส้มตำปลาดุกฟูที่เห็นอยู่นี่นะคะก็จะนำมะละกอนะคะใส่ครกปรุงแบบไม่ใส่ปลาร้าหรือว่าใครอยากได้ก็บอกเขาได้ทำจนได้ที่นะคะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับปลาดุกฟูชิ้นใหญ่ๆอร่อยเมนูนี้เนาะจริงๆเนี่ยใครมันน่าจะมีคนคิดได้ตั้งนานแล้วนะแต่ว่านายหนอมคิดได้ก่อนนะคะก็กินส้มตำแล้วก็ไม่แกล้มด้วยไก่ย่างก็กระไรอยู่นะคะจัดปลาดุกไปแล้วก็ต้องสั่งไก่ย่างค่ะที่นี่น่าทานมากนะทำไมถึงแบบแตกต่างก็เพราะว่าเป็นไก่ย่างนมสดค่ะจะเป็นแบบส่วนสะโพกติดน่องหมักกับนมสดเครื่องเทศแล้วย่างจนไก่เนี่ยสุกฉ่ำส่งกลิ่นหอมเลยล่ะมันดูนุ่มมากเลยอ่ะมันดูฉ่ำอ่ะเราพบว่ามันเป็นวิธีการย่างที่เขาเน้นว่าไม่ให้แห้งจนเกินไปนะคะแล้วก็น้ำจิ้มก็เด็ดอร่อยมากๆเลยตายเลยอันนี้อะไรอันนี้อะไรเดี๋ยวเรามาจัดกันอันนี้เป็นไส้ทอดนะคะคือมีอีกหลายเมนูมากๆสำหรับร้านอาหารร้านนี้นะคะลาบเป็ดในหนอมอยู่ซอยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดทุกวัน 10:30 ถึง 14:00 นะคะหยุดเฉพาะวันที่1และ16ทำไมต้อง1และ16คะมันสำคัญไงลุ้นขนาดนั้น02-692-8489นะคะ02-692-8489หรือว่า0898949324อยู่กับเราแล้วค่ะคุณถนอมและคุณพิสมัยบุ้งทองนะคะสวัสดีค่ะต้องถามเลยว่าชื่อร้านจากไหนน้องพี่ถนอมค่ะและแฝดน้องสาวค่ะนะคะสามีภรรยาช่วยกันทำมาหากินต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยลาบเป็ดขึ้นชื่อมากๆเลยใครเป็นเจ้าของสูตรคะพี่หนอมพี่หนอมพี่หนอมเป็นคนอีสานเปล่าใช่ครับจังหวัดอะไรพี่อุบลครับอุบลแน่นอนที่สุดนะคะห่วงเรื่องความแซ่บเลยจริงๆแล้วความโดดเด่นของลาบเป็ดที่เนี่ยฝีมือพี่หนอมเนี่ยมันเด็ดมันเขาเรียกว่าต่างจากที่อื่นจากตรงไหนยังไงคือเราจะใช้เนื้ออกเป็ดฮะแล้วก็เนื้อสับกับเครื่องในแล้วก็เครื่องเทศนี่จะดับคาวครับอันนี้คือจะเป็นขาอ่อนขาอ่อนกับกระเทียมครับขาอ่อนต้องผสมกันแล้วไปรวนให้สุกรวนก่อนคือเนื้อเป็ดเห็นบอกต้องเลือกเป็นเป็ดพันเชอร์รี่ครับผมเพราะอะไรคะก็เนื้อมันในตลาดเนื้อเยอะก็หาได้ง่ายนะครับอ๋อวัตถุดิบมีในตลาดแล้วก็เนื้อมันก็นุ่มแต่เนื้อเน้นเฉพาะตรงอกเป็ดใช่ค่ะมาถามคือเราเวลาเราทานลาบเรารู้อาหารอีสานในเหนือก็มีลาบลาบวัวใครเป็นคนแรกที่คิดว่าเอาเป็ดมาทำลาบพี่หนอมพอรู้ไหม
ไม่ทราบปกติเป็นเนื้อเป็นหมูจะรู้ไปทำไมเออฉันงงมากว่าจะรู้ไปทำไมอ่ะเป็นคนที่ว่าเพราะมันอร่อยมากเกิดมาพี่เกิดมาก็เห็นเขามีแล้วแต่ว่าพอพูดถึงลาบเป็ดนะทางเหนือไม่ค่อยมีเวลาพูดถึงลาบเป็ดต้องเป็นทางอีสานก็มองซ้ายมองขวาไม่เจอวัวไม่เจอหมูไม่เจอไก่แก่นั่นแหละเป็ดมาลงหม้อซะดีๆนี่ก็อร่อยเหมือนข้าวมากอร่อยจริงๆแต่ว่าทีเนี้ยฝนเห็นนะปกติลาบเป็ดมันต้องมีหนังเป็ดด้วยแล้วหนังมันไปไหนอะคะพี่หนอมหนังเราจะแยกไปทอดกรอบต่างหากนะครับใส่โรยเจียวว้าวให้ได้ความหอมครับกรอบแล้วค่อยมาใส่ค่อยๆค่อยมาปรุงรวมกันเป็นไม่เลยทำให้แยกแต่คือพอคนเสร็จแล้วเอาความกรอบมาโรยเหรอไม่ไม่ไม่ได้โรยหนังเราลงตรงนี้เลยครับใส่ไปเลยแล้วก็รวนไปกับอันนี้เลยแต่คือว่ามันจะมีการปรุงรสอยู่ในตัวหนังทำให้หนังเนี่ยมันไม่ใช่แบบไขมันอย่างเดียวลองทำเดี๋ยวลองทำดูเลยแล้วกันนะคะใครจะเป็นเชฟลงมือทำค่ะนะคะทีนี้ขอดูเมนูอื่นๆระหว่างที่ผู้หญิงเราเป็นมาดามของมาดามไปแล้วมาดามลาบเป็ดค่ะนี่พี่สมัยคะเมนูไหนอีกที่อาทิตย์อยู่ตรงนี้เนี่ยอะไรบ้างอันแนะนำเลยอันนี้จะเป็นปากเป็ดทอดค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นไส้อ่อนทอดกระเทียมขอชิมปากเป็ดทอดก่อนเนี่ยนะคะชอบมากอันนี้หายยากอร่อยเด็ดมากๆคือสั่งอันนี้มาเนี่ยนั่งดูดกันได้ทั้งคืนอ่ะขอบคุณมากยาวของพี่เนี่ยถามต่อของพี่เนี่ยต่างจากที่อื่นยังไงอ่ะก็กินไปของพี่ต่างจากที่อื่นยังไงของคือที่ร้านนะคะก็จะหมักเครื่องเทศก่อนสักประมาณสัก20นาทีทีนี้เราก็จะไปย่างกึ่งสุกกึ่งดิบก่อนย่างก่อนค่ะใช่ค่ะพอลูกค้าสั่งเนี่ยเราถึงจะมาทอดกรอบอีกทีนึงไม่ทอดเลยไม่ทอดเลยค่ะเพราะว่าทอดทิ้งไว้มันจะเหนียวไม่กรอบค่ะใช่ค่ะเข้าใจเพราะว่าพอมันสุกแล้วนะไปทอดทีนึงมันก็ได้ไฟแรงกรอบใช่ค่ะมันกรอบนอกนุ่มค่ะสำคัญคือสูตรที่หมักเป็นความลับนะคะต่อมาคือไส้ทอดอันนี้คือไส้อ่อนทอดกระเทียมค่ะอันนี้ก็เป็นตัวพระเอกของร้านเหมือนกันไงยังไงอันนี้เราจะเลือกไส้ที่อ่อนแบบไม่ขมอะค่ะไม่เห็นไม่ขมค่ะใช่ค่ะแล้วก็เราจะมาต้มก่อนสักชั่วโมงนึงค่ะเพื่อให้ไส้มันไม่เหนียวมากค่ะแล้วก็มาผสมแป้งนิดนึงแล้วก็ทอดเสร็จแล้วนี้ก็โรยกระเทียมไม่ค่อยเห็นแบบนี้เนาะก็ปกติทอดเลยทอดโรยกระเทียมอันนี้ก็คือจะไม่เหม็นคาวกรอบก็อร่อยนุ่มแป้งกรอบๆด้วยกระเถิบไปนิดนึงอันนี้จะเป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วค่ะจะบอกว่าที่ร้านจะมีทั้งเอ็นแก้วแล้วก็กระดูกอ่อนค่ะโอ้ยกระดูกหมูอ่อนอันไหนมันอันไหนออกเยอะกว่ากันคะคือทุกอย่างเลยค่ะทั้งสองตัวเนี่ยค่ะหูน้ำแซ่บมากอ่ะคือเป็นพระเอกของที่ร้านเลยค่ะแน่นอนอ่ะคนอีสานปรุงอ่ะไม่ประดีประนอมกับความแซ่บแน่นอนแล้วแบบว่าดูสมุนไพรที่อย่างนี้สิเยอะใส่ไปจัดเต็มมากๆเลยอันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นเมนูน้ำซุปใช่ค่ะเอาไว้ซดให้คล่องคอหลังจากที่ทานลาบเป็ดนะคะส่วนถ้าใครอยากแซ่บนี่อันนี้คือตำข้าวโพดไข่เค็มค่ะตำมีกี่แบบที่ร้านมีตำกี่แบบโอ้มีเยอะมากเลยค่ะส้มตำทั้งตำไทยตำปูปลาตำป่าตำซั่วประกอบสั่งได้หมดตำกุ้งสดทำได้หมดค่ะอยากทานอะไรอยากทานอะไรสั่งได้เลยค่ะตำทุกอย่างทุกอย่างนะค่ะอะไรมาตำแล้วอร่อยหมดค่ะใช่ค่ะใส่ไข่เค็มเยอะมากเลยค่ะไข่เป็นไข่อันนี้คือไก่ย่างนมสดไข่ดำนี่สูตรเฉพาะสูตรเฉพาะเราค่ะเพราะว่าเราจะหมักเครื่องเทศเสร็จแล้วก็ผสมนมสดเข้าไปค่ะเพื่อให้มันนุ่มและเข้มข้นนะคะเพราะสักประมาณสัก20นาทีเหมือนกันทีนี้เราก็จะลงเตาย่างเรื่องของการย่างของที่นี่ก็ถือว่าเป็นไม้เด็ดของที่นี่ใช่ค่ะเราต้องย่างให้ได้ประมาณไหนถึงได้ไก่ย่างที่แตกต่างจากที่อื่นนะคะคือพยายามคือไม่ต้องเร่งไฟแรงมากเพราะว่าถ้าไฟแรงมากนี่มันจะไหม้ก่อนสุกนี่สีสวยมากแล้วก็นุ่มกำลังดีใช่ค่ะข้างในก็แบบฉ่ำๆต้องไปแช่น้ำนมหมักน้ำนมนานแค่ไหนประมาณ20นาที20นาทีสูตรของเขาใส่นมสดพริกไทยดำแล้วก็หมักไว้สัก20นาทีเพื่อให้นมเข้าไปข้างในจะเกิดความนุ่มแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยที่น้ำจิ้มแจ่วอร่อยมากอร่อยสุดๆอันนี้ก็เป็นสูตรเด็ดของร้านอันนี้ก็ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาไปจิ้มอะไรก็อร่อยจิ้มตัวไส้ก็อร่อยปากเป็ดก็โอ้โหน้ำจิ้มนี่เราจะทำวันต่อวันเลยค่ะคุณผู้ชมดูนี่คือแจ่วนะแจ่วเขาไม่ใช่แบบน้ำเหลวๆนะมันข้นๆเลยอ่ะทั้งวันต่อวันแล้วรสชาติมันได้เหมือนเดิมทุกวันเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าจะมีสูตรของที่ร้านสูตรลับอร่อยมากลับเฉพาะที่เด็ดก็มีน้ำจิ้ม3อย่างเนาะมีแจ่วมีน้ำจิ้มไก่หวานแล้วก็ซอสพริกแล้วแต่ใครชอบส่วนอันนี้จะเป็นส้มตำปลาดุกฟูค่ะ
คือดัดแปลงมาจากยำปลาดุกฟูแล้วก็ดัดแปลงมาจากส้มตำธรรมดานี่แสดงว่าเลือกไม่ได้อยากจะทานอะไรทั้งสองอย่างรวมกันเลยก็คือรวมกันเลยค่ะแล้วถ้าเราสมมติว่าเราอยากทานเป็นส้มตำปลาไม่เป็นส้มตำไทยได้ค่ะได้ค่ะสั่งได้ด้วยสั่งได้ค่ะเพราะว่าคือทำได้หมดอย่างบางครั้งลูกค้าจะเป็นตำข้าวโพดอย่างเงี้ยตำข้าวโพดใส่ปลาดุกฟูอย่างเงี้ยบางคนก็ชอบข้าวโพดไข่เค็มปลาดุกฟูข้างหน้าข้าวโพดตำข้าวโพดไม่ใส่ข้าวโพดใส่ไข่เค็มด้วยเอาปลาดุกเยอะมาได้หมดทำได้หมดค่ะพาลูกค้าแล้วเราก็มาตำข้าวโพดนี่ไงใครชอบแบบคือตำข้าวโพดปลาร้าปลาดุกฟูได้หมดค่ะอันนี้แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งคือก็ต้องมีแบบบูธส้มตำอยู่บูธนึงเลยหรือว่าไม่ค่ะอยากจะสั่งแบบไหนรวมกันเลยค่ะกับพี่หนอมรวมกับพี่หนอมเลยรวมอะไรคะใช่ค่ะหมายถึงว่ารวมแน่เนี่ยมีสักขีพยานเนี่ยกี่ขวบแล้วคะลูกชายลูกชายนี่8 ขวบค่ะ8 ขวบนี่โตมาด้วยส้มตำนะรวมกันแน่นอนแต่ตอนนี้ลาบพี่หนอมทำเสร็จแล้วอ่ะพี่หนอมก็ไม่เรียกเราเลยอ่ะดูหน่อยดูหน่อยเสร็จแล้วครับสวยงามนี่เวลาที่ร้านนี่เสิร์ฟอย่างนี้เลยนะคะแล้วคู่กับนี้ด้วยใช่ค่ะนะครับเป็นเครื่องเคียงไม่เคยเห็นที่ร้านจะช่วยเรื่องรสชาติเดี๋ยวเวลาทานยังไงคือเอาโรยเลยเหรอคะพริกแห้งพริกแห้งทอดใบมะกรูดทอดแล้วก็กระเทียมไทยครับอันนี้คือเสิร์ฟใช่ครับกับลาบเป็ดทานร่วมกันแล้วมันจะอร่อยมากขึ้นเหรอคะขออนุญาตลองวิธีทานสาธิตหน่อยค่ะคุณดาวก็ตักแล้วเข้าปากมันต้องมีใบมะกรูดกับแล้วหยิบมาตรงนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตสลับของดิบอันนี้คือต้องลองเลยอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเด็ดสุดใช่อร่อยมากเอาข้าวเหนียวไหมคะไว้ตรงนี้ให้น้องๆอร่อยคุณชอบตายละเป็นลาบเป็ดค่ะเชิญค่ะคือดีหรอเอาข้าวเหนียวไหมคะมีข้าวเหนียวด้วยนะนะทานแบบนี้แล้วก็ใครจะถามพี่เขาจะเนี่ยเอากระเทียมเอากระเทียมพี่คุยกันเองไปก่อนนะคะคุยทำไมเขาเจอกันทุกวันแล้วก็อะไรอีกคะใส่พริกใส่แห้งถ้าชอบเผ็ดก็ใส่พริกเดี๋ยวขออนุญาตแล้วแต่ถ้าใส่ใบมะกรูดเข้าไปนี่มันจะกรอบพี่หนอมค่ะแอบเห็นว่ามันไม่ได้มีแค่เนื้อเผ็ดมันเหมือนมันมีพวกเครื่องในพวกอะไรค่ะเพราะว่าเราผสมไปแล้วเครื่องในเป็ดครับแล้วรสนี่แบบว่าเป็ดไส้เป็ดกลมกล่อมนัวนัวมากอร่อยอ่ะมากคุณผู้ชมไปเหอะที่ร้านบอกเลยคุณไปโดนลาบเป็ดอย่างเดียวคุณก็คุ้มแล้วอ่ะอร่อยอร่อยมากเนาะข้าวเหนียวกับติ๊กนึงนั่งอยู่ได้ตลอดทั้งคืนปิดกี่โมงพี่คือ2 ทุ่มค่ะอ้าวเปิดกี่โมงคะเราจะเปิด10 โมงครึ่งนะคะถึง2 ทุ่มแต่ถ้าวันไหนลูกค้าเยอะมากนี่ก็อาหารหมดแล้วก็จะปิดก่อนร้านอยู่ตรงไหนนะคะอยู่หลังมหาลัยหอการค้าไทยค่ะขวัญใจค่ะขวัญใจอาจารย์แล้วก็พนักงานแถวนั้นมันต้องโดนร้านนี้มาหมดละค่ะใครอยู่หอการค้าอยู่ซอยแถวนั้นละแวกนั้นต้องมาร้านลาบเป็ดในหนอมค่ะเราได้ความรู้สึกว่าทานลาบเป็ดกับใบมะกรูดมันเข้ากันแล้วก็เทียมอร่อยอ่ะมันกรอบอย่างที่พี่บอกแล้วมันได้กลิ่นใบมะกรูดอร่อยมากขึ้นหอมมากขึ้นคือเรื่องความคาวของเป็ดกลิ่นเป็ดเนี่ยไม่มีเลยนะแล้วก็นุ่มด้วยนะคะอย่างนี้จานเท่าไหร่คะอันนี้จะเป็นจานใหญ่ถ้าจานปกติที่ขายที่ร้านจะ60 บาทก็จะมาประมาณครึ่งหนึ่งของประมาณครึ่งหนึ่งของอันนี้ส่วนใหญ่ราคาอาหารก็จะประมาณนี้ใช่ครับใช่ไหมคะก็ไปทานกันได้หลายคนเลยทิ้งท้ายนะคะเชิญชวนเลยค่ะฝากร้านเลยตอนนี้ใครจะเป็นคนฝากพี่หนอมพี่หนอมไม่รู้พี่หนอมเชิญค่ะเขาแก่โอ้มาตรงกลางเลยค่ะค่ะเชิญค่ะก็ฝากคุณผู้ชมครับถ้าต้องการของแซ่บๆแบบนี้แบบฉบับของร้านในหนอมก็ที่ร้านที่เดียวครับไม่มีสาขาครับไม่มีสาขาอีสานแท้ๆโดนหลังมหาวิทยาลัยหอการค้านั่นเองค่ะใช่ครับแซ่บมากมุ่งไปได้เลยก็วันที่1วันที่16ไม่ค่อยไปปิดไปค่ะมันเป็นต้นเดือนกับกลางเดือนค่ะมันหยุดที่ลูกค้าอาจจะจำได้ง่ายว่าวันนี้หวยออกในหนองหยุดไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวค่ะไม่ได้เกี่ยวทำเพื่อลูกค้าใช่ครับไม่ลุ้นแล้วรวยอยู่แล้วค่ะให้เบอร์อีกทีนึง0898949324นะคะ0898949324นะคะลาบเป็ดในหนองวันนี้ได้ชิมแล้วอร่อยมากๆค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะทานลาบเป็ดของในหนองจากอุบลราชธานีไปแล้วช่วงนี้ไปปิดท้ายกันค่ะแจ่วทั่วไทยนะคะที่เที่ยวของเมืองไทยเยอะมากๆไปกันค่ะเจ้าทั่วไทยวันนี้นะคะหน้าร้อนมาเยือนแล้วไปทะเลกันดีกว่าค่ะไปที่เกาะ
รูดจังหวัดตราดนะคะวันนี้พาไปชมความอัศจรรย์ของเขาเรือรบนะคะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เขาบอกว่าสร้างสรรค์ให้แนวภูเขาหินนะคะสองกลุ่มซึ่งจะมีลักษณะคล้ายเรือรบดูนะเหมือนเรือรบมาจอดเลยนะคะประมาณนั้นแล้วก็มีความสูงประมาณ 3-4 เมตรนะคะซึ่งทางอบต.เกาะกูดและฐานเรือเนี่ยเขามีการทำบันไดนะคะขึ้นบนก้อนหินค่ะเพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบนะคะแล้วก็สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งกองทัพเรือเอาไว้ค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปกราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะจังหวัดตราดมีประวัติยาวนานเกี่ยวกับเรื่องของการรบใช่ค่ะแบบเขาเรียกว่าเป็นสมรภูมิรบของราชนาวีนะคะถัดมาหน่อยจากภาคตะวันออกมาภาคใต้หน่อยนึงเหรอนิดเดียวชุมพรนี่ไม่ใช่แค่เมืองผ่านนะจ๊ะแต่เขามีของดีวันนี้พาไปตลาดย้อนยุคในวัดคูขุดตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะของกินที่ไปแล้วคุณต้องกินเคยจีอะไรคือเคยจีหรือเคยจีเป็นอาหารปักใต้สูตรโบราณเจ้าของสูตรที่เอามาขายในงานนี้ก็คือป้าน้อยวัย68ปีใช้ทำอะไรเอากะลามานะเหมือนเคยนี่คือเหมือนไอ้เหมือนกะปิไหมถูกต้องคุณเอากะปิจากปากหาดชุมพรซึ่งเป็นกะปิหรือว่าเคยแท้ๆกะปิแท้ๆเลยเนี่ยให้ความหอมแน่นอนที่สุดโขลกให้เข้ากันกับพริกขี้หนูสดกระเทียมมะพร้าวขูดจากนั้นเทใส่ในพรกพร้าวภาษาปากใต้คือกะลาเอามาใส่ในกะลาแล้วย่างบนไฟแบบเตาถ่านไฟอ่อนๆจนสุก20-50 บาททานกับข้าวสวยร้อนๆ มีผักด้วยอ่ะอร่อยมากใครไปชุมพรแนะนำให้ต้องลองเคยจีหรือเคยจีเด็ดขาดที่สุดต้องไปลองมาดีกว่าลองผักกะลามะพร้าวนี่แหละยากต้องลองกินค่ะเคยจีนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวฝนพาไปอีกที่นึงค่ะที่ชุมชนสิริเกษมเขตบางแคกรุงเทพนี่เองวันนี้ฝนจะพาไปพบแฟนรายการผู้โชคดีในรายการแจ๋วของเราในช่วงแจกแหลกนี่แหละค่ะคือคุณสุภัตราพันลูกปุ๊บพันลูกฟักค่ะของค่ะเขาได้รับรถเข็นอาชีพแฟรนไชส์ไทยเชฟค่ะมูลค่า 25,000 บาทงานนี้นะคะฝนเลยเป็นตัวแทนรายการแจ๋วไปมอบรถเข็นคันนี้ให้พร้อมกับเฮียสมเจตด้วยนะคะเฮียสมเจตเป็นผู้บริหารหนุ่มจากไทยเชฟนั่นเองทั้งนี้วันนั้นที่ไปเฮียน่ารักมากสอนเทคนิคการชงผงชามะนาวไทยเชฟสอนวิธีการทำป๊อปคอร์นเพราะว่าเฮียเขายกให้พี่เขาทั้งตู้เลยค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังแจกป๊อปคอร์นชนิดที่มีผงปรุงรสอีก120แก้วคือโรยแล้วเขย่าเชฟใช่ค่ะถั่วทองปรุงรสอีก12โหลคุณพิจิตราค่ะเขาก็ดีใจมากเลยบอกว่าเมื่อถึงช่วงแจกแจกแหลกที่รู้ว่าเป็นการมอบรถเข็นอาชีพเนี่ยรีบกดโทรศัพท์มาทุกครั้งซึ่งวันนั้นเนี่ยเห็นว่าเป็นแฟรนไชส์ของไทยเชฟแจกฟรีกดมา20กว่าสายเขาขายที่ไหนนะฝนที่เขาบอกไหมบอกค่ะนี่เลยค่ะเขาบอกเราด้วยว่าเขาเตรียมสถานที่ขายไว้แล้วเขาจะไปขายที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยแถวสารยาถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวนั้นไปอุดหนุนพี่เขาได้เลยนะคะปิดท้ายนี่เลยเราก็ต้องทำการเขย่าป๊อปคอร์นพร้อมกับผงปรุงรสค่ะชาวชุมชนหมู่บ้านสิริเกษมนะคะทั้งลูกเด็กเล็กแดงคนเฒ่าคนแก่ก็มาเขย่ากันอย่างสนุกสนานแบบนี้ละค่ะน่ากินนี่นะเออนี่เราไม่ได้ไปแจกเฉยๆนะเราไปมอบความสนุกให้เขาด้วยน่ารักมากค่ะและสัปดาห์หน้าจ้าวันนี้วันศุกร์ใช่รู้แล้วอย่าเอ็ดไปว่าของแจกค่ะยังไงตัวเครื่องบินโอ้ยกรุงเทพเชียงใหม่จ้าจากบางกอกแอร์เวย์ค่ะแล้วต้อนรับปิดเทอมแจกกิฟต์การ์ดไปช้อปปิ้ง 5,000 บาทไม่พอแล้วชวนคุณไปดู True Jazz คอนเสิร์ตเพลงแจ๊สระดับโลกที่หัวหินนี่มอบบัตรไปเลยมูลค่าหลายหมื่นบาทใบหนึ่งนี่ 3-4,000 บาทแล้วยังไม่พอนะคะมอบบัตรรับประทานอาหารเป็นกิฟต์การ์ดจากซิสเลอร์ไปอร่อยกันทั้งครอบครัวปิดเทอมแจ๋วแจกแหลกแจกใหญ่แจกจริงตลอดเดือนมีนาคมค่ะเพราะฉะนั้นล็อกเบอร์เอาไว้เลย0327377แล้วมาลุ้นกับพวกเรานะคะวันนี้พวกเราแจ๋วแฟมิลี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ